ทำไมมันถึงเจอเอามันก็คือเหมือนเราเอาศีรษะไปฟาดกระจกนะฮะเราก็จะเกิดการตุ่ยขึ้นมานะเพราะมันเกิดจากการที่เนื้อเยื่อมีการฟกช้ำน้ำในตัวเราก็จะซึมเข้าไปซิโลมาก็เกิดคล้ายๆแบบนี้ก็คือมีการอักเสบในสุดน้ำในตัวของเราก็จะซึมเข้าไปอยู่ตรงบริเวณทีละเล็กทีละน้อยนะครับซึ่งก็หายได้เองมันก็จะดูดซึมกลับนะในที่สุดอาจจะเกิดจากการนวดนะซึ่งการนวดก็จะช่วยกระตุ้นทำให้การดูดซึมกลับเข้าไปเนี่ยมันเกิดได้เร็วขึ้นนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการดูดที่รุนแรงเกินไปนะฮะก็เลย aggressive มากใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่โดยหวังผลจะดูดให้มันเร็วๆเสร็จเร็วๆก็เรียกว่ามีการย้ำไปย้ำมาในบางจุดในที่สุดก็เป็นโพรงเหมือนถ้ำขึ้นมานะดังนั้นซิโลมาก็จะเข้าไปขังก็กลายเป็นก้อนน้ำขนาดใหญ่ซึ่งถ้าค่อยๆนวดมีการใส่ชุดกระชับหรือการทำให้มันเกิดการระบายมันก็จะหายได้ก็จะมีส่วนน้อยที่อาจจะละเลยไม่ได้มาตรวจตามนัดนะฮะก้อนซิโลมานี้ก็จะอยู่เป็นอาทิตย์หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มสร้างแคปซูลหุ้มอีก้อนซิโลมาเนี่ยขึ้นมาคราวนี้ก้อนซิโลมานุ่มๆของเราก็กลายเป็นก้อนซิโลมาที่แข็งและการนวดก็จะเริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะมันแข็งมากแล้วผ่านไปอีกหลายอาทิตย์ทิ้งหลายอาทิตย์หนักขึ้นไปอีกนะครับก้อนเนี่ยก็จะหุ้มจนแน่นเลยซิโลมาเนี่ยจะเจาะก็ดูดไม่ออกละคราวนี้นะครับก็จะกลายเป็นก้อนแข็งถาวรซึ่งการแก้ไขยากมากต้องไปตัดออกนะดังนั้นซิโลมาที่เกิดขึ้นก็จำเป็นจะต้องมีการนวดนะแต่ดีที่สุดคือการเข้ามาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งนะครับเพื่อเข้าประเมินว่ามันจะเป็นก้อนซิโลมาแบบก้อนใหญ่ซึ่งจริงๆเกิดได้น้อยมากนะครับแต่ในบางคนก็มีเหมือนกันในคนที่ทำเสร็จหายไปเลยนะครับ